ป้าหมายของโนบิเทอร์เนี่ยเราต้องการที่จะปลูกผักเพื่อคนเมืองจริงๆนะฮะก็คือผมต้องบอกว่าผมคนกรุงเทพนะฮะก็เกิดและโตมาในกรุงเทพแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพเลยก็คือว่าเราไม่ได้มีทางเลือกว่าเฮ้ยเราอยากจะกินผักที่มันปลอดสารพิษอ่ะใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าพอไปซื้อในซูเปอร์มันก็มี NGO มาบอกว่าไปตรวจแล้วทำไมยังเจอสารพิษอยู่ทั้งที่เป็นผักออร์แกนิกมันกลายเป็นเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะว่ามีผักที่ปลอดภัยแล้วก็จำหน่ายหน้าจุดขายเลยจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีผู้บริโภคที่ต้องการเรื่องนี้จำนวนมากอยู่นะฮะมันมีตลาดอยู่วิลล่าสำเร็จวัดนะครับดิ้งนะครับก็เป็นปัจจุบันเป็นโคฟาวเดอร์ของโนบิเทอร์อยู่ฮะเป็นผู้ก่อตั้งนะครับโนบิเทอร์นะครับเราให้นิยามมันว่าเป็นมินิแพลนแฟคทอรี่นะครับเป็นโรงงานปลูกผักขนาดเล็กใจกลางเมืองสาเหตุที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะสามารถที่จะผลิตผักขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนเมืองได้ที่ตั้งปัจจุบันอยู่เนี่ยเราคืออยู่ในสเปซแอสสยามมันเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่หนึ่งนะครับก็มันก็ข้างล่างก็จะมีเด็กๆเรียนหนังสือมานั่งทำงานอะไรแล้วชั้นบนอย่างที่เราเห็นนะฮะมันก็คือเป็นลานนั่งเล่นไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์เราก็เลยกันพื้นที่ขึ้นมาเล็กๆส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทดลองทำกันมาเรื่อยๆประมาณสักปีนึงเนี่ยฮะกหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ไปค้นพบมาว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ผักที่เราทานกันอยู่เนี่ยมันมีเรื่องของสารเคมีตกค้างอะไรอยู่จำนวนมากนะครับเราก็เลยว่าเฮ้ยอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้ขึ้นมาคือถ้าเกิดเราทำสำเร็จเนี่ยมันสามารถที่จะกลายเป็นต้นแบบที่ว่ากระจายออกไปนะฮะปลูกในเมืองนะครับเพื่อให้คนเมืองเนี่ยสามารถมีผักที่ปลอดภัยกินได้ตลอดเวลาทั้งปีต้องบอกว่าเราทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพคือทำไปทดลองไปหาข้อมูลไปคือเราไม่ได้ต้องการว่ามีข้อมูลที่เพอร์เฟค 100% พอได้ลงมือทำเนี่ยมันเรียกว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะฮะพอรู้ว่าเฮ้ยอันอย่างนี้ทำไม่ได้ต้องไปหาความรู้มาเพิ่มใช่ไหมฮะเรื่องของสารอาหารให้ปุ๋ยยังไงดีพืชมันต้องการอะไรบ้างคือพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องของที่เราเรียนสมัยกันเด็กๆเลยฮะพืชเติบโตมีอยู่3อย่างมีเรื่องของการสังเคราะห์แสงตอนกลางวันมีเรื่องของการหายใจมีเรื่องของการลำเลียงสารอาหารพอเรารู้เรื่องของสรีระของพืชแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยกว่ามันจะเติบโตขึ้นมาได้เราต้องให้อะไรมันบ้างให้สังเคราะห์แสงมีแสงให้ LED มันก็จะมีเรื่องของสเปกตรัมที่ให้กับพืชว่าต้องมีช่วงเท่าไหร่พืชมันถึงจะเติบโตมาให้ดอกให้ใบอะไรพวกนี้มีเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ต้องการเท่าไหร่พืชมันถึงจะโตขึ้นมาได้เรื่องของสารอาหารต่างๆเราทำขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเราใช้ระยะเวลามาสักประมาณปีนึงแล้วนะฮะตอนทำก็มีทั้งตัวโครงสร้างมีน้ำรั่วนะฮะปลูกผักขึ้นมาผักแตกใบเสียต่างๆนานานะฮะกว่าจะออกมาได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยมันก็คือเรียกว่าต้องเรียนรู้ต้องทดลองกันมาปลูกมาหลายครอบเหมือนกันนะฮะกว่าจะได้อย่างนี้ผมต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของเคมีเนี่ยมันคือเรื่องของมนุษย์เราก็เป็นชีวเคมีอย่างหนึ่งน้ำ H2O ใช่ไหมฮะอากาศ O2 คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ทุกอย่างมันถูกคลาสสิฟายออกมากลายเป็นเรื่องของเคมีได้อย่างการปลูกพืชที่ว่าเป็นแบ่งเป็นอินทรีย์ออร์แกนิกเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยตัวอินทรีย์ที่ว่าเนี่ยทำปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดต่างๆนาสุดท้ายย่อยสลายออกมามันคือ NPK มันคือธาตุอาหารต่างๆที่พืชเอาไปใช้ในการเติบโตไฮโดรโปนิกไม่ต่างกันครับแต่ไฮโดรโปนิกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าเรารู้ไงครับเราให้สารเคมีอะไรในปริมาณเท่าไหร่เพื่อให้พืชเอาไปสังเคราะห์แสงได้หมดพอมันสังเคราะห์แสงได้หมดเนี่ยมันก็ไม่เหลือสารตกค้างที่มันเป็นอันตรายกับมนุษย์มันก็เลยกลายเป็นผมถึงเรียกว่ามันเป็นผักปลอดภัยฮะกินเข้าไปแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารที่สูงโดยที่ว่าเรารู้ว่าเราให้อะไรกับมันบ้างถ้าเกิดไปปลูกแบบ outdoor นะครับปลูกเรียกว่าตามอีตามเกิดนะครับในดินมีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้มันปนเปื้อนมาด้วยเชื้อราแบคทีเรียอะไรต่างๆอันนี้เราคุมไม่ได้เลยในขณะที่ทำอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่เป็นระบบปิดที่เราควบคุมได้ทุกอย่างจ
จริงๆต้องบอกว่าการปลูกพืชในระบบปิดการลงทุนในอันดับต้นเนี่ยลงโครงสร้างไปแล้วที่เหลือเนี่ยมันอยู่ยาวครับมันอยู่เป็น10ปีได้เลยแต่สิ่งที่เราต้องมาออปติไมซ์เนี่ยหาจุดคุ้มทุนให้ได้ตอนนี้เราพยายามหาจุดที่เป็นจุดออปติไมซ์ที่สุดนะฮะที่ว่าทำยังไงให้มันสามารถที่มันจะมีต้นทุนที่ต่ำสามารถที่จะทำกลายเป็นธุรกิจได้คือผมพยายามจะตัดเรื่องที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วหาว่าเฮ้ยอะไรที่มันจำเป็นจริงๆต่อการที่จะปลูกพืชแล้วได้ผลผลิตมาคุ้มค่ากับการลงทุนอันนี้คือสิ่งที่โนบิเทอร์กำลังพยายามทำอยู่จริงๆต้องบอกว่าตัวโครงสร้างเนี่ยมันทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะฮะตัวไฟเนี่ยจริงๆถ้าตามหลักวิชาการเนี่ยมันมีการวัดค่า PPFD เกิดขึ้นวัดค่าความสว่างครับคือถ้ามันได้ค่าที่แน่นอนเลือกหลอดไฟที่ถูกต้องมามันอยู่ยาวไปเลยครับจะอยู่เป็น10ปีเลยก็ว่าได้ส่วนระบบน้ำเนี่ยก็คือเรามีการไหลเวียนของน้ำอยู่ตลอดเวลานะฮะตรงนี้มันก็มีตัวปั๊มน้ำ24ชั่วโมงทุกอย่างมันคือการวางระบบครั้งแรกแล้วจากนั้นมันรันของมันไปได้ด้วยตัวเองวันนึงก็อาจจะมีตัวทีมงานขึ้นมาดูนิดๆหน่อยๆฮะสักชั่วโมงนึงมาเปลี่ยนถ่ายน้ำนะฮะคือก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยคือมันจะมีคอนเซิร์นของสารตกค้างสิ่งที่โนบิเทอร์ทำก็คือให้ผู้บริโภคสบายใจเราก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ก่อนสัก 2-3 วันก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อให้ในแต่ละระบบเนี่ยในรางนั้นเนี่ยมันคือน้ำเปล่าพืชก็เอาน้ำเปล่าที่มีอยู่เนี่ยเอาไปสังเคราะห์แสงดังนั้นไอ้วันที่เก็บเกี่ยวเนี่ยมันคือวันที่แบบค่อนข้างจะเรียกว่าไม่มีสารตกค้างอะไรเหลืออยู่แล้วปัจจุบันที่ปลูกคือคณะพยิกแคลนะฮะต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราลองหลายอย่างเรามีลองผักขมผักสลัดต่างๆที่ไฮโดรโพนิกเขาปลูกกันแต่เรามาพบว่าจริงๆเนี่ยมันมีตัวแคลเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็มีกลุ่มคนรักสุขภาพอยู่กลุ่มนึงที่ว่าเขาหาซื้อผักแคลสดค่อนข้างจะยากนะครับในประเทศไทยมีปลูกแต่ว่าพอหาซื้อยากบางทีก็คืออินพุตเข้ามาในซูเปอร์เรียกว่าขายหมดอย่างรวดเร็วหรือบางคนก็ซื้อแคลสดไม่ได้เลยก็ต้องกินเป็นแคลผงมีกลุ่มดีมานด์ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราน่าสนใจแล้วก็เขาซื้อผักในราคาค่อนข้างสูงเราขายถูกกว่าท้องตลาดอยู่อีกคืออย่างตอนนี้เนี่ยต้องเป็นพรีออเดอร์ครับคือถ้าเกิดมาซื้อหน้าฟาร์มเลยเนี่ยเราไม่มีขายผักทุกต้นมีคนจองหมดแล้วฮะปัจจุบันเนี่ยเราจำหน่ายทางออนไลน์อย่างเดียวนะฮะก็คือผมมีทั้งตัว Facebook LINE Instagram ก็คือผู้บริโภคเนี่ยจริงๆเรียกว่ารู้จักเราทางออนไลน์ถ้าเสิร์ช Google ปุ๊บหาผักแคลนะครับหาผักปลอดสารพิษก็จะมาเจอเราเรากลายเป็นว่าเฮ้ยเรามีความรู้เรื่องท่อน้ำเกิดขึ้นความรู้เรื่องไอ้ระบบน้ำแต่ว่าเฮ้ยต่ออย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องไปต่อตัดต่อมาใหม่ทดลองครับสนุกดีฮะเทรนด์เรื่องของการทำเกษตรยุคใหม่เนี่ยมันจะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่หลายๆคนเลยนะฮะที่ว่าเบื่อการทำงานชีวิตในเมืองอยากจะไปกับต่างจังหวัดไปทำเกษตรแต่ผมกลับมองว่าเฮ้ยจริงๆเราอยู่เมืองของเราผมก็โตขึ้นมาใช่ไหมมีชีวิตขึ้นมาเราทำไมไม่ทำเมืองของเราให้มันน่าอยู่เราสามารถที่จะสร้างไอ้จุดที่ว่าพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เราสามารถเอามาทำฟาร์มได้เราสามารถเอามาทำเป็นระบบปิดที่ควบคุมทุกอย่างได้แล้วเราก็จะเห็นการเจริญเติบโตของพืชของเราในขณะที่เรายังใช้เวลาทำเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายทำธุรกิจต้องเรียกว่าสตาร์ทอัพฮะเริ่มมาจากแพชชั่นที่อยากจะทำแต่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าสุดท้ายเราจะสำเร็จหรือเราจะล้มเหลวถ้าไม่ทำเนี่ยเราก็จะได้แต่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะอย่างที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยพอทำขึ้นมาเสร็จคนที่หลายๆคนนะครับก็จะเข้ามาบอกว่าเฮ้ยฉันคิดเอาไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยฉันอยากจะทำทำไมไม่ทำอะครับก็ทำเลยจ้ะ